สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้คนแพร่ก็จะมาพร้อมกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกุมภาพันธ์63นี้เข้าวันไหนหลังได้งบกลางมาแล้วนะคะก่อนอื่นที่จะไปรับฟังรับชมกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนแพร่ด้วยนะคะ Facebook ของนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์ข้อความถึงเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดระบุว่าเงินอุดหนุนบุตรรอบเดือนกุมภาพันธ์2563จะออกมาวันที่20กุมภาพันธ์นี้มีเด็กได้รับสิทธิ์ร่วมนะคะมีเด็กได้รับสิทธิร่วม 1,208,000 นะคะ165รายเป็นเงิน 1,285 ล้านบาทนะคะโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเอาไปไว้ในหน้าจอนี่เลยนะคะคุณก็กดเองเลยนะคะและศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเบอร์โทรพร้อมนะคะจะลงไว้ให้หน้าจอเลยแล้วก็โทรสายด่วนไปเลยนะคะพม1300นะคะเช็คได้ทุกประเภทนะคะด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่ากรอกระบุได้เงินอะไรบ้างนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเริ่มโอนเข้าบัญชีนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คนแพร่นำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ